好浪漫。เที่ยวโรงโม่ครับหลายปีครับมาล่าสุดเหมือนมาไฟล่าสุดมากครับไอตันโรงโม่ครับแห่งนี้แต่สมัย2ปีแล้วครับไม่ได้มาอีกเบิ่งมารถเป่าห้องสินักไกลปานใดเราอยู่กองใดกันล่าสุดกองอันมันเบิดป่ะโอ้แต่ว่าเขาไว้มันนี่ครับกองนี้แม่นมันมีคนถามขออนุญาตถามมึงดูเว
ู่ใดคือคุณครับขออนุญาตถามในยินปลายตะแกรงก็จะเอาอยู่ซื้อได้ครับกองนี้เลยครับกองใดครับนี่บ่ใช่ดีไว้รุ่นไหนผู้ใดคือคุณเด้อเออไปลงทางไหนไปลงทางไหนใส่หินฟุ้นไปเรียนอย่างน้องกระเจ้าครับใส่หินฟุ้นไปยินปลายตะแกรงโอ้ผ่านรถตังค์ได้300ครับจอดเรียนน้ำมันนี่มันไม่เป็นจอดทางมันจอดทางเขาลูกเขาพิเศษมันคือรถห่างแล้วเนาะรถจักรเขาใช้กวางใดก่อนเอาไว้กวางนี่กวางนี่บ่มาอยู่ข้างล่างครับพี่น้องเออรถที่รถถังแล้วเนาะใส่ดีดิรถถังจากโชคชัยเขายินปุ๊บรอครับรอรถตัดภายในโรงโม่นี่ไม่ต้องห่วงครับพี่น้องฝุ่นเยอะรอครับรอน้ำหนักรถเปล่า4ตัน900กิโลครับมีได้5ตันแสดงว่าใส่ของได้10ตันครับรถ6ล้ออันนี้รุดเราเด้อพญีเด้อพญีที่ละพงนี่รุดเราเด้อครับติดขึ้นยังไงนอกก่อนเนี่ยเป็นกองหินที่เราจะมาเอาครับผมนี่เขาเรียกว่าหินตะแกรงครับหินพวกนี้โปรโมชั่นครับราคาถูกตรงนี้โปรโมชั่นราคาถูกครับลดละ300ครับช่วงนี้นะแข็งดีด้วยพี่น้องเราก็เอาไปให้ลูกค้าครับนะเฮ้ไปตั้งเอาหนีบ่ายเอ้าซิ่งจอมเสยครับซิ่งจอมเสยโอ้โหครับเดี๋ยววัน XCMG ใส่กี่มุ้งกี่นับเอาครับ1แล้วครับจาก1ต้องมีประมาณ3คิวขึ้นนะแต่แกงครับ
เร็วกว่าแมคโครไหมใส่ครับพี่น้องเหนื่อยเลย